CPHI Southeast Asia เนี่ยย้ายมาจากการจัดงานที่อินโดนีเซียค่ะซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างเยอะเราย้ายจากอินโดนีเซียเนื่องจากที่อินโดนีเซียเนี่ยมีการจำกัดการพัฒนาทางด้านเขาเรียกว่าอะไรจำกัดการค้าขายยาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเขาค่อนข้างโปรเทคประเทศเขาเราย้ายมาจากที่เมืองไทยเนี่ยด้วยความหวังว่าเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮับในการเดินทางเข้ามาง่ายแล้วเมืองไทยเนี่ยระดับของการผลิตยาค่ะทุกโรงงานเป็น GMP PICS ซึ่งจะต้องสามารถที่อยู่ในระดับที่สามารถผลิตยาเพื่อส่งออกได้เราก็เลยมองว่าเมืองไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจยาค่ะอันนี้ก็เลยเลือกมาจัดที่เมืองไทยเป็นหนึ่งใน Southeast Asia ค่ะค่ะธุรกิจยาเนี่ยเป็นธุรกิจที่ 90% เรานำเข้า ingredient ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าในงานเนี่ยจะเป็นลูกค้าต่างประเทศซะส่วนใหญ่ในการขาย ingredient และเครื่องจักรเข้ามาแต่ในเมืองไทยเองเนี่ยมีความสามารถในการผลิตแล้วรับจ้างผลิตได้ก็จะมีกลุ่มบริษัทไทยที่ขายแบบรับจ้างผลิตขายบริการรับจ้างผลิตนะคะแล้วก็ขาย finished dosage form ซึ่งเป็นยาสำเร็จที่พร้อมที่จะทำแบรนด์ไปในต่างประเทศค่ะก็จะมีต่างประเทศมัน 70% ค่ะคนไทยประมาณ 30% การมุ่งหวังนะคะมี2 อย่างค่ะคืออยากให้เมืองไทยเนี่ยมี drug security คำว่า drug security คือมีความมั่นคงทางการยามีแหล่งที่จะ source ingredient ที่มาได้อย่างถ้าเกิดสงครามอะไรเนี่ยเราจะต้องหาผู้ค้าไว้คือ ingredient ที่ทำพาราเซตามอลสักเม็ดนึงอะค่ะใช้แค่ 0.5 มิลลิกรัมพวกนี้เรา import หมดเลยส่วนใหญ่บริษัทยาส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราอยากสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในเมืองไทยแล้วก็ในเอเชียที่เราอิมพอร์ตเข้าทั้งหมดจากจีนจากยุโรปจากอินเดียเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงอินกรีเดียนตัวที่2ตัวที่เราผลักดันก็คือเราต้องการสร้างdrug security ในมุมมองของการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นยาเนื่องจากเมืองไทยเป็น tropical zone นะคะเรามีสมุนไพรจำนวนมากซึ่งสามารถผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงของเราได้ไม่ใช่เอาแต่ยาเคมีแต่ว่ามีการรองรับและมีการพัฒนาพวกไบโอพวกชีว วัตถุต่างๆเพื่อเป็นการผลิตยารองรับให้คนไทยค่ะให้ผู้ชมที่ผู้มีเกียรติที่สนใจมางานเพื่อดูว่าจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาเป็นยาหรือว่าวงการยาที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะคะภายในงานจะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งโซลูชันของการผลิตยา 19-21 ที่ Impact มีสัมมนามากกว่า50หัวข้อนะคะอยากเรียนเชิญมาไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ Impact เมืองทองห.7 ถึงห.8